สวัสดีมิรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียดไม่โลกคลิปนี้ก็มีการเปิดเผยนะครับว่าไฟต่อไปของนายะน่าจะเป็น3นักชกรายนี้นะครับซึ่งก็นายะอินโนเอนะครับก็เมื่อวันที่6พฤษภาคมหรือว่าวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็โชว์ฟอร์มสุดยอดด้วยการเอาชนะนกหลุยเนรี่ไปได้ในยกที่6นะครับแบบสะใจกองเชียร์ญี่ปุ่นเพราะว่ายกแรกนี่ก็นาวยะก็พลาดท่าไปก่อนเนาะโดนนับไปก่อนในยกแรกแต่หลังจากนั้นก็มาได้ยกมาได้นับคืนในยกที่2และ5แล้วก็มาปิดท้ายเอาชนะนกลุยเนรี่ไปได้ในยกที่6นะครับป้องกันแชมป์โลกทั้ง4สถาบันในรุ่น122ปอนด์ได้สำเร็จซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการเชิญแฟมกู๊ดแมนนะครับรองแชมป์โลกอันดับ1นะครับในสายของIBF แล้วก็ WBO นะครับคนปัจจุบันรองอันดับ1นะครับขึ้นมาจับไม้จับมือกับนาวยะอิโนเอะด้วยซึ่งก็แววว่าทั้งคู่นะครับอาจจะได้ชกกันในไฟต์ต่อไปนะครับในการป้องกันแชมป์โลกไฟต์ต่อไปของนาวยะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งทางด้านแฟมกู๊ดแมนรายนี้ก็ถือได้ว่าเป็นนักชกที่ทางด้านโออาชิยิมนะครับต้องการจะเอามาเป็นคู่ชกป้องกันไฟต์ต่อไปของนาวยะคือเป็นตัวเลือกอันดับ1ก็ว่าได้เนาะในทั้งหมด3คนก็แฟมกู๊ดแมนก็อยู่ในอันดับที่1ที่ทางโออาชิอาจจะเอามาป้องกันกับนาวยะก็โดยแฟมกู๊ดแมนรายนี้นะครับก็เป็นรองแชมป์โลกอย่างที่ผมบอกไปก็คือในฝ่ายของ IBF แล้วก็ WBO เป็นรองอันดับ1เนาะสถิติการชกปัจจุบันก็คือชนะ18ครั้งรวดเป็นการชนะนก8ครั้งเป็นมวยที่หมัดไม่ได้หนักอะไรนะครับแต่ว่าก็เป็นมวยหนุ่มสดอายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นเป็นชาวออสเตรเลียเนาะเป็นมวยถนัดขวาด้วยก็ถือได้ว่าช่วงชกก็น่าจะใกล้เคียงกันกับนาวยะดูทรงแล้วแต่ว่ากระดูกมวยนี่ก็ดูแล้วก็ดูว่าจะอ่อนกว่านาวยะเนาะเพราะว่ายังไม่เคยเป็นแชมป์อะไรทั้งสิ้นเจอกับมวยที่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายเกรดมวยนี่ไม่ถึงนาวยะเนาะแต่ว่าอย่างว่าแหละเขาเป็นมวยรุ่นใหม่ขึ้นมาก็ไม่แน่ว่าอาจจะชกโลกก็ได้อันนี้ก็เป็นนักชกรายแรกที่มีโอกาสจะได้เจ ในไฟต์ต่อไปกับนาวยะอิโนเอะนะครับสำหรับแฟมกู๊ดแมนแล้วก็มีการขึ้นมาจับไม้จับมืออย่างที่ทุกท่านได้เห็นในภาพนี้ด้วยก็มีการประกบกันคร่าวๆเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ลงตัวนะว่าในการชกไฟต์ต่อไปของนาวยะอาจจะเป็นนักชกรายนี้ส่วนคนที่สองนะครับที่มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันเนาะคือทางด้านมูรัตจอนอัคคามาดิเยฟนะครับอดีตแชมป์โลกในรุ่น122ปอนด์นี่แหละในเส้นของIBF แล้วก็ WBA นะครับที่ว่าไปเสียแชมป์โลกให้กับทางด้านมาลอนทาปาเลสนะครับแล้วก็มาลอนทาปาเลสก็เอามาเสียให้กับนาวยะอิโนเอะในไฟล้มแชมป์โลกต่อมาซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นนักชกที่ประสบการณ์สูงคนหนึ่ง อายุอานามก็ถือได้ว่าก็ดูแล้วน่าจะใกล้เคียงกันกับนาวยะเนาะอ่อนกว่าด้วยเนาะอ่อนกว่าอยู่ประมาณ2ปีเป็นมวยที่พลังกำปั้นดูแล้วก็ไม่ได้หนักหน่วงอะไรมากไฟดีการชกก็ดูน้อยๆนะแต่ว่าก็เป็นแชมป์โลกถึง2เส้นเนาะในรุ่น122ปอนด์เคยเป็นอดีตแชมป์โลกถึง2เส้นฝีไม้ลายมือก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นนักชกคนที่2ที่ว่ามีโอกาสที่ว่าจะได้เจอกับนาวยะในเดือนกันยายนนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เขาได้มีการพูดถึงนะว่าจะได้เจอกันกับนาวยะซึ่งมูรัตจอนนี่ก็ปัจจุบันก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งเนาะในสายของWBA ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับนั่นคือทางด้านจอนเดลคาซิเมโรนะครับอดีตแชมป์โลกหลายรุ่นซึ่งก็เคยมีคิวที่ว่าจะชกล้มแชมป์โลกกับนาวยะอิโนเอะเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ว่าคาซิเมโรเป็นแชมป์ของWBO ในรุ่นเบนทัมเวทตอนนั้นเนาะแต่ก็ไปมาไฟนั้นก็มีอันต้องล้มเลิกไปซึ่งก็เนี่ยครับล่าสุดก็ทางด้านโอฮาชิอิมผู้จัดการของนาวยะก็ได้พูดถึงจอนเดียวคาซิเมโรว่ามีโอกาสที่ว่าอาจจะได้ชกกับทางด้านนาวยะอิโนเอะในไฟต์ต่อไปเช่นกันซึ่งจอนเดียวคาซิเมโรรายนี้ก็นั่นแหละครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันก็ถือได้ว่า
เป็นตัวเกรียนตัวเก่งของฟิลิปปินส์เหมือนกันเนาะถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้เป็นแชมป์โลกอะไรก็ตามแต่ก็ถือว่าฝีไม้ลายมือก็ติดตาตึงใจแฟนหมัดมวยอยู่หลายคนก็ไม่แน่ว่านักชกรายนี้อาจจะได้ชิงแชมป์โลกไฟต่อไปกับนายะก็เป็นไปได้เหมือนกันในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ก็นี่แหละครับก็คือ3นักชกที่เป็นตัวตึงนะครับในรุ่น122ปอนด์ที่จะมีโอกาสอาจจะได้วัดฝีมือกับนายะในการป้องกันแชมป์โลกครั้งต่อไปนะครับก็นั่นแหละครับคนแรกก็อันดับ1เลยที่เขาว่ามีโอกาสจะได้ชิงกับนายะนั่นก็คือทางด้านแฟมกู๊ดแมนนักชกจากออสเตรเลียแล้วก็คนที่2คือมูรัตจอนอัคคามาดิเยฟอดีตแชมป์โลกในรุ่น122ปอนด์ IBF แล้วก็ WBA แล้วก็คนที่3ก็คือทางด้านจอห์นเรียลคาฟิเมโรครับ